สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับผมวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่แต่ไม่ใช่บุฟเฟ่ธรรมดาเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มในโรงแรมครับผมวันนี้เนี่ยครับผมก็อยู่ที่โรงแรมนิโคนะครับโฮเทลที่อยู่ตรงทองหล่อครับตรงข้ามจะมีโรงแรม JL อยู่นะครับแล้วก็มาเจอกับพี่แดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่แดนมากินอะไรครับวันนี้ชวนมากินบุฟเฟ่ข้าวต้มแต่ว่าเรามากินในโรงแรมบุฟเฟ่ข้าวต้มในโรงแรมนะแล้วโรงแรมญี่ปุ่นด้วยโรงแรมญี่ปุ่นเออเออเอาเข้าไปนี่ร้านเอเซนเอเซนตรงนี้นะก็ดูการตกแต่งก่อนนะนี่คือแบบเป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มที่ดูดีมากเราดูเก้าอี้ดูอะไรก่อนแล้วบุฟเฟ่เนี้ย399บวกบวกใช่เออบุฟเฟ่ข้าวต้มนะก็เหลือไล่ฟังว่าบุฟเฟ่ที่แบบอ่ะโอเคราคาดีเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเราจะให้ดูของธรรมดาก่อนดูของธรรมดาก็คืออันเนี้ยเขาก็มีส่วนที่เป็นไลน์บุฟเฟ่ที่ตักเองที่ตักเองได้เลยก็พี่อาดูอย่างเนี้ยเห็นไหมก็ทำสวยงามคือต้องบอกก่อนว่ามันมีส่วนตักเองกับส่วนอาราคาที่สั่งได้ตามใจชอบคืออาหารในเมนูส่วนมากเนี่ยเราสั่งเขาจะทำสดให้อันนี้คือพิเศษมากเลยเพราะว่าปกติเขาจะเตรียมอาหารเป็นบล็อก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 ให้เรามาตักแต่ที่เนี้ยคือทำสดใช่อันนี้แต่เนี้ยให้ดูก่อนว่าลายประมาณไหนลายที่ตักเองได้จะมีประมาณนี้อืมก็แบบพวกไชโป้พวกอะไรเมนูเบสิกหุยอันนี้ชอบหมูสับน้ำเลี้ยบกินกับข้าวต้มต้องมีอันนี้นะไก่กระเทียมไก่กระเทียมหมูกระเทียมแน่นอนตรงนี้ใครๆก็ตักได้นะข้าวสวยข้าวสวยข้าวต้มเฮ้ยแต่หม้อข้าวสวยจังเลยดูนี่มีเป็นไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ด้วยข้าวต้มกลิ่นหอมสำหรับสายสุขภาพนะกลิ่นหอมด้วยหรือว่าถ้านี่มีข้าวต้มเผือกใช่นี่เขาให้เห็นเลยนะว่าต้มที่อุณหภูมิ120องศาทีนี้ก็อันนี้จับฉ่ายจับฉ่ายของคู่ข้าวต้มต้มซุปเปอร์ขาไก่เดี๋ยวให้มาตักในโรงแรมญี่ปุ่นนะฮะในต้มซุปเปอร์กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเฮ้ยแต่ว่ามีอันนึงที่อยากให้ดูคือตรงนี้คือของพื้นฐานแหละแต่ว่าเขาต้มกุ้ยอ่ะมันต้องมีอย่างเงี้ยแต่เขาจัดซะอย่างดีเลยจัดซะสวยเลยอ่ะเหมือนเป็นของหวานเลยใช่เนี่ยต้องหุ้ยเออต้องคิมจิในต้องหุ้ยดีใช่ไหมใช่ใช่คิมจิขิงนองนี่ปลากรอบก็มีหมูหยองปลากรอบหมูหยองเออทำถึงมากนอกจากเขาต้มแล้วก็มียำด้วยพวกยำใช่นี่เป็นยำหมูยอยำกุ้งแห้งแล้วก็ยำไข่ดาวแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าเอ้ยราคานี้มันมีเท่านี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวไปดูในเมนูไปดูเมนูกันคือบุฟเฟ่จะมีทั้งหมด2แบบใช่399เราขอดีก่อนนะอันนี้เนี่ยก็คือเมนูก็จะอย่างที่เห็นก็คือพวกเนี้ยพวกผัดพวกอะไรพวกเนี้ยเราสามารถออเดอร์แล้วก็ทำเป็นอาราคาทำใหม่ๆให้ทำสดๆเลยใช่พอเยอะนะพวกยำพวกผัดเนี่ยมันมาใส่ให้เราตักเนี่ยมันจะยอมใช่ถูกเนี่ยพอเป็นของใหม่ๆมันก็น่ากินแล้วทีนี้มันก็เหมือนว่าเวลาเราไปร้านข้าวต้มเอางี้ให้เล่าถึงร้านข้าวต้มก่อนถ้าอย่างในเมืองอ่ะเราไปกินหนึ่งอิ่มอ่ะมันคนหนึ่งก็200 แล้วป่ะใช่ไหมอันนี้เท่ากับแบบเป็นกับเลยเยอะหน่อยเลยต้องรอนะเลยในเบอร์แต่ว่าพอมาที่เนี้ยอ่ะมันเป็นราคาอย่างเงี้ย399บวกบวกเมื่อกี้ถามแล้วว่า อยู่ที่470เน็ตกับในโรงแรมอ่ะนั่งสบายสบายแอร์เย็นๆนะของทำใหม่แล้วทีนี้มันเห็นอันนี้นะ799เออคืออะไรใช่ไหมง่ายมากเลยกุ้งแม่น้ำไม่จำกัดกุ้งแม่น้ำไม่จำกัดถูกต้องกุ้งแม่น้ำเผาเรียกว่ากินข้าวต้มแล้วก็มีกุ้งแต่ไม่ใช่กุ้งธรรมดาเป็นข้าวต้มกุ้งแม่น้ำเผาเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าถ้าไม่กินกุ้งเป็นแบบบุฟเฟ่ถ้ามาหลายคนเนี่ยอยากจะกินกุ้งนิดหน่อยเดี๋ยวแชร์กันก็เลือกอันนี้ได้อ๋อก็คือหัวละเท่านี้แล้วก็เพิ่มเป็นอันนี้ใช่ไหมแอดออนเป็นแอดออนไปครึ่งกิโล495บวกบวกหรือว่า1กิโล850บวกบวกถ้าดูจากราคาเนี่ยเห็นเขาว่าอันนี้เป็นกุ้งเป็นด้วยราคาค่อนข้างสูงก็คือเรทโรงแรมเข้ามาราคานี้ก็ยังถือว่าโอเคแล้วเป็นกุ้งเป็นไงใช่มันไม่ใช่กุ้งตายแล้วมาทำใช่คือจริง
จริงๆราคาแทบไม่ต่างกับร้านข้างนอกนะคือโอเคแหละมันสูงกว่าแต่ว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบกับแอเรียเนี้ยทองหล่อนี่คือทองหล่อนะนี่คือทองหล่อที่นั่งแบบเนี้ยก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อไม่แพงแต่ต่อไปเป็นไลบรารีก็ได้เนี่ยนี่เขาต้องไลบรารีด้วยสำหรับสายรักสุขภาพกลิ่นหอมมากเหมือนแบบเขาแบบคงความร้อนแบบน่าทานมากนี่นะคะนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยข้าวต้มเผือกเป็นข้าวต้มเผือกข้าวต้มข้างบ้านนะคะประเด็นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ากับข้าวเนี่ยเยอะมากๆจนเลือกกินไม่ถูกครับน่ากินไปหมดทุกอย่างจริงๆนะครับเทียบกับชามข้าวต้มตรงหน้านี่คือเล็กไปเลยมาเริ่มเลยยำปลาทอดก่อนรสนี่คือคนไทยมากินแล้วล่ะกะหล่ำทอดน้ำปลาอร่อยคือขายคนไทยแล้วล่ะรสคนไทยก็เนี่ยรสชาติคือต้องบอกว่าแบบคนไทยกินอร่อยจริงนะพอรสแบบรสถึงทุกอันอะเนี่ยนี่ยำปลาสลิดใช่ไหมอร่อยรสยำคือแบบถึงจริงรสคนไทยแล้วล่ะอันนี้ยำสามกรอบใช่อันนี้กรอบจริงนะไม่ใครชื่ออร่อยคือไม่ใช่เขาไม่ใช่แค่กับข้าวเยอะธรรมดาแต่มันอร่อยจริงแล้วผัดผักอ่ะพวกอาหารผัดทุกอย่างคือเขาผัดมาใหม่ๆไงมันก็เลยแบบกรอบมากยำไข่เค็มเป็นไงบ้างพี่แดนยำนี่ทำถึงมากนี่เขามียำเก็มชายมาด้วยนะลองยำเก็มชายไข่เค็มคู่เลยแล้วกันยำที่นี่เด็ดจริงมาลองไข่เจียวกันหน่อยไข่เจียวใส่ซอสดีแน่นๆมากไข่เจียวหมูสับเลยกี้ลองกินคะน้าฮ่องกงผัดน้ำมันหอยนะคืออร่อยอ่ะผักกรอบมากครับแล้วก็แบบรสผักคือแบบถ้าใครชอบผักอ่ะมันคือดีมากมีบรอกโคลีด้วยบรอกโคลีน้ำมันหอยก็อร่อยคือต้องบอกว่าผักที่เขามาทำอ่ะเขาน็อกมาแบบให้มันกรอบนะแล้วพอราดน้ำมันหอยไปนี่คือแบบอร่อยอร่อยเลยอันนี้นะเราสั่งมาซ้ำนะก็คือยำปลาสลิดแล้วก็กะหล่ำปีทอดน้ำปลายำสามกรอบและยำสามกรอบอันนี้เขาเพิ่มมานะยำปลาอินทรีย์คือต้องบอกว่ารสยำของเขาอ่ะแบบถึงจริงนะครับเวลากินแล้วแบบรู้สึกเลยว่าแค่กินออกมากินเล่นๆอ่ะก็โคตรอร่อยแล้วปลาอินทรีย์จะเค็มอยู่หน่อยนะต้องกินกับข้าวต้มเมนูที่ชอบนะคะนี่คือต้มจับฉ่ายต้มจับฉ่ายนี่เขาให้หมูชิ้นใหญ่มากเลยว่าจะลองชิมรสชาติดูว่ามันจะสูตรเขาต้มแบบผักเละๆนุ่มๆเลยนี่ว้าวขอเพิ่มหมูอีกสักชิ้นนี่นะคะนอกจากนี้นะครับตรงนี้ก็มีเป็นเครื่องทำกาแฟนะครับสำหรับคนที่แบบอยากกินอะไรที่แบบช่วยย่อยอาหารนะผมแนะนำตัวกาแฟดำนะครับสำหรับคนที่กินกาแฟดำได้เนี่ยกาแฟดำก็จะช่วยย่อยอาหารเป็นอย่างดีนะครับใครที่กินกาแฟดำไม่ได้ก็อาจจะแนะนำเป็นพวกคาปูนะครับดับเบิลคาปูลาเต้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อร่อยนะครับหรือว่าจะเป็นนมก็ได้นะฮอตครีมฮอตมิลค์มีหมดเลยว่าเราเป็นกาแฟธรรมดาไหมเอสเปรสโซ่ไหมด
ดูว่านี่คือดับเบิลอ๋อนี่คือ2ช็อตนี่คือ1ช็อตอันนี้เป็นอเมริกาโน่งั้นเอาเป็นอเมริกาโน่แล้วกันเนาะอ่าได้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟสดนะครับผมว้าวหอมมากอ๋อแต่ถ้าเราสั่งเป็นอย่างนี้แล้วเราจะใส่นมก็แอดเข้าไปได้กดคาปูลาเต้อ๋อขอดมหน่อยอยากลองชิมว่ากาแฟน่ากินได้สองแผ่นกินได้ไหมมันร้อนนะโอ้เข้มข้นหูกาแฟดีนะเนี่ยกาแฟโอเคเลยหูอยากกินตอนเช้าเลย หลังจากกินข้าวต้มเสร็จแล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็มีบาร์ผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็ของหวานด้วยนะของหวานก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นน้ำแข็งใสกับเครื่องต่างๆนะครับมีวุ้นมะพร้าวมันวุ้นกรอบนะครับรากบัวลูกชิดตรงนี้สับปะรดหรือเปล่าสับปะรดเหรอใช่หรือมันเชื่อมไม่นี่สับปะรดอ๋อเป็นสับปะรดอันนั้นเป็นสับปะรดนะครับสับปะรดโอเคอันนึงก็ได้ด้วยสีสวยแล้วก็อันนี้มันอะไรถูกแล้วมันเอาเลยก็วุ้นนะวุ้นเขียวแดงนี่วุ้นเหรอวุ้นกรอบดึงเป็นน้ำเขียวน้ำแดงมันค่อนหวานน้ำแดงขอเป็นน้ำแดงไอพี่แดนตักกินอะไรมั่งโอ้โหเต็มถ้วยก็กินอิ่มแล้วนะครับสาบุฟเฟ่ข้าวต้มที่ห้องอาหารเอสเซนที่โรงแรมโฮเทล JAL City นะครับที่ตรงนี้นะครับตรงทองหล่อนี่เองก็ถ้าใครจะมากินเนี่ยครับมาง่ายๆครับก็คือมาที่โรงแรมโฮเทลนิโก้แบงคอกนะครับที่อยู่ตรงซอยทองหล่อเนี่ยครับนั่ง BTS มาอยู่ปากซอยนี่เองนะครับมาถึงง่ายๆเลยราคาเนี่ยครับสำหรับข้าวต้มรอบเย็นเนี่ยครับนั่งได้2ชั่วโมงนะครับ399บวกๆเนี่ยรวมแล้วก็คือ470เน็ตนั่นเองครับผมถ้าใครอยากได้ข้าวต้มอร่อยๆแบบนี้กินกลางเมืองก่อนกลับบ้านรถติดอะไรเงี้ยก็มากินกันได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย